สวัสดีครับผมโอเควันนี้เราจะมาทำงานมหาลัยกันอีกแล้วนะครับผมโอเคหลังจากจากที่ Final EP แรกนะฮะเราทำเป็นคนตัวจิ๋วขี่แมวแล้วก็ฆ่าพิซซ่าหนีไปนะครับ EP นี้เราก็จะมาทำคนตัวจิ๋วเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าในกรณีอื่นๆนะฮะซึ่งอาจารย์ติมาว่าควรมีความเป็นไทยมากกว่านี้ดังนั้นเราจึงจะมาทำในคอนเซปต์คนตัวจิ๋วในเมืองไทยนะครับผมโอเคใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกก็ไปดูกันด้วยนะครับผมแล้วรับชมงานอาทิตย์ที่2นี้เลยครับผมThank you.
โอเคครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ EP นี้นะฮะ Final ชิ้นที่2นี้นะฮะโอเคเราได้มา2ชิ้นแล้วนะครับความจริงอาจารย์ให้ส่งเป็นภาพขาวดำประกอบไปด้วยนะแต่ว่าผมมองว่ามันก็คือยังไม่เสร็จผมก็เลยยังไม่เอาลงคลิปนะมันเป็น2อันนี้ฮะนะฮะที่ผมส่งไปนะครับผมโอเคคือทุกอาทิตย์อ่ะเขาให้ส่งเป็นภาพสีกับภาพสเก็ตนะฮะภาพขาวดำนะฮะแล้วเจอกันใน EP ที่3นะฮะกับคนตัวจิ๋วในเมืองไทยนะฮะในรูปแบบต่างๆนะความจริงผมลงเลทนะเนี่ยผมต้องลงอาทิตย์ก่อนนะแต่ว่าไม่มีเวลาตัดต่อเลยจึงเลื่อนมาลงวันนี้นะฮะโอเคก็ขอโทษด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับ EP หน้าจะเป็นรูปแบบไหนก็รอติดตามครับผมสวัสดีครับ